ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดิฟอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้ดิฟก็จะมารีวิวบัชออนนั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้แบบแต่งหน้ามาแล้วในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าปากกับแก้วอะไรเงี้ยยังไม่ได้ทานะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมารีวิวบัชออนให้ได้ดูกันนะคะYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have words. Anybody else who is rapping? บัชออนวันนี้นะคะที่ดิฟจะพูดถึงนะคะเป็นยี่ห้อนี้เลยนะคะเขาชื่อยี่ห้อเซซานนะคะชื่อรุ่น Natural Chic นั่นเองนะคะเป็นบัชออนเนื้อฝุ่นนะคะไว้สำหรับปัดแก้มเนาะดิฟได้มาทั้งหมด2เบอร์นะคะเบอร์แรกจะเป็นเบอร์16นะคะเป็น N16 นะคะแล้วก็เบอร์ที่2จะเป็นเบอร์ N101 นั่นเองค่ะทั้ง2ตัวก็มีสีค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจเลือกมาให้เขาสีแตกต่างกันนะแล้วดิฟก็ยังไม่ได้แกะทั้งคู่เลยนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะคะก็กะว่าเอามาแกะรีวิวนะคะรีวิวแล้วก็ใช้ให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็เลยซื้อเก็บไว้นานมากแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ลองสักทีเลยนะคะด้านในของเขานะคะจะมีแปรงมาให้ด้วยนะคะเป็นแปรงสีขาวนะอันนี้ก็จะจีนมาให้นะคะตัวนี้เป็นเบอร์101นะคะทั้ง2รุ่นที่ดิฟเลือกมาเนี่ยเป็นคนละรุ่นกันนะคะคือทำมาเป็นแบบแพ็กเกจเดียวกันแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นคนละรุ่นนะทุกคนคือดิไม่แน่ใจว่าเรียกได้ว่าเป็นคนละรุ่นไหมนะคะเนื่องจากว่าเจ้าตัวเบอร์101เนี่ยนะคะเขาชื่อรุ่นว่าเซซาร์เนเชอรัลชีเป็นแมตนะคะแต่ในเจ้าตัวของเบอร์ N16 เนี่ยเขาเป็นเซซาร์เนเชอรัลชีคเฉยๆนะคะไม่ได้เขียนว่าเป็นรุ่นแมทนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองสวอชทั้ง2สีไปพร้อมๆกันเลยนะคะในตลับอ่ะจะเป็นลายกุหลาบซึ่งดิฟเห็นตอนแรกอ่ะเพื่อนๆดิฟชอบมากนะคะเพราะว่าเขาสวยมากเลยอ่ะแล้วสีเจ้าตัวเบอร์ N16 เนี่ยนะคะเป็นสีแบบแดงตุ่นๆซึ่งดิฟไม่เคยมีสีนี้นะในส่วนของเบอร์101เนี่ยดิฟก็ไม่มีสีนี้เหมือนกันแหละทุกคนมันหวานอะดิฟไม่มีบัชออนแบบสีประมาณนี้เลยนะคะแบบในคอลเลกชันตัวเองคือไม่มีเลยไม่ว่ายี่ห้อไหนก็คือไม่มีโทนสีนี้เลยก็เลยสั่ง2สีนี้มาเนาะเดี๋ยวเรามาสวอชกันนะคะลายดอกไม้แต่ละอันก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนชมพูนูดนูดนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแดงกำ่ำๆติ่งม่วงนิดนึงนะคะซึ่งสีมันค่อนข้างแบบไปทั้งสายเกาหน่อยๆเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบเพราะว่าเราไม่มีอ่ะแล้วสีแบบนี้ก็สีโทนแบบตุ่นๆแบบนี้ค่อนข้างหายากนะคะถ้าแบบจะแบบซื้อมาแล้วถูกใจจริงๆอะไรงั้นเดี๋ยวลองมาปัดกันนะคะดูว่าจะถูกใจไหมนะจากที่เห็นสีกันไปนะคะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวดิฟมาปัดสีแรกสีนี้นะคะเป็นเบอร์101นะคะรุ่นนี้ตัวนี้เป็นตัวแมทนะคะสีเขามี Fallout อยู่นะทุกคนแต่ว่าก็ติดแปรงค่อนข้างดีนะเดี๋ยวดิฟจะปัดที่หน้าแก้มให้ได้ดูกันนะคะนี่นะคะเป็นสีเบอร์101นะโอเคสีสวยเลยเพื่อนๆสีแบบเป็นให้ลุคที่เป็นแบบเนเชอรัลหน่อยๆนะคะสีสวยโอเคเดี๋ยวปัดสองข้างเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสีนึงเดี๋ยวเรามาปัดในส่วนของหนกแก้มตรงนี้เนาะจะได้เห็นทั้งสองสีนะคะว่าสีมันสวยแล้วดิฟก็ไม่อยากลบแล้วนะถ้าแบบเพื่อนๆไม่ได้เห็นความแตกต่างมากก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะแค่หน้าแก้มนะเป็นสีอ่อนนะคะแล้วก็สีเข้มเนี่ยเราจะไว้ปัดด้านหลังนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาปัดเบอร์ N16 นะคะอันนี้เราเปื้อนสีนั้นไปแล้วนะคะก็จะใช้อีกด้านหนึ่งนะมาปัดลงไปนะคะ for เอาเยอะทั้งคู่นะทุกคนมีแบบหลุดออกมาเลยนะขนาดดิฟไม่ได้ถูๆนะดิฟแค่แตะๆอย่างเงี้ยก็คือหลุดออกมาเลยนะคะอันนี้เราจะแปะไปที่ตรงนี้นะคะอู้พิกเมนต์แน่นเชียวมันจะดูเข้มไปนะในกล้องใช่ไหมในกระจกมันไม่เข้มอ่ะจริงๆนะแบบเราดูด้วยตาเปล่ามันไม่ได้เข้มขนาดนั้นอ่ะแต่ทำไมในกล้องสีดูชัดมากก็อันนี้สามารถตอบได้ทันทีเลยนะคะว่าผิวเข้มสามารถปัดได้นะคะเพราะว่าผิวดิฟอะสีไปแบบ2สีถึงขั้นแทนเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ผิวเข้มสามารถปัด2สีนี้ได้แน่นอนนะคะไม่ลอยไม่วอกแล้วก็ไม่ดูอ่อนเกินไปสำหรับเบอร์101นะคะถ้าใครจะไปแบบตามซื้อตามนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะ
โอเคทุกคนดิมก็ลืมไปเลยว่าเขามีแปรงของเขามานะแล้วดิมก็ใช้แปรงของตัวเองไปนะคะเนื่องจากว่าพอหยิบออกจากตลับแล้วดิมก็ลืมไปเลยนะโอเคดิจะอธิบายตรงนี้หนึ่งคือว่าขนแปรงเขานะคะนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มแบบนุ่มมากอะนุ่มจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันนุ่มได้ขนาดนี้เลยเหรอคือนุ่มดีเลยนะคะแต่ว่าถามว่าจะใช้ไหมคงไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันสวยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันปัดไม่สะใจนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กแต่ว่าถ้าพกติดไปในตลับตลอดอะมีสิทธิ์ได้ใช้งานแน่นอนนะคะถ้าวันไหนลืมแปรงแต่งหน้าแบบไม่ได้เอาแปรงแต่งหน้าติดกระเป๋าไปด้วยนะในส่วนของราคานะคะดิไม่มั่นใจจริงๆนะแล้วก็แบรนด์เซซานเนี่ยเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะเป็นแบรนด์ของทางญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ติดไว้เลยว่าเป็น Made in Japan นะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบสนใจก็ลองเข้าไปที่ www.cesan.co.jp ได้นะคะหรือว่าดิไม่แน่ใจว่าซิลโฟล่าหรือว่าวัดสันอะไรอย่างเงี้ยมีไหมนะเพื่อนๆลองเอาไปเซิร์ชดูนะคะว่าเป็นบัชออนแบรนด์เซซานะคะดิจะขึ้นชื่อแบรนด์ไว้ให้ตรงนี้เลยนะว่าชื่อแบรนด์เขียนยังไงนะคะก็สองสีนี้คือชอบมากนะเพื่อนๆคือถ้าใครชอบสีประมาณนี้ก็ลองไปตามดูนะคะมันน่ารักมากจริงๆนะคลิปวิดีโอนี้ดิก็มาลงแล้วก็รีวิวให้ดูกันเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ดิขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะBye!